เราต้องออกไปต่อสู้กับสิ่งเร้าซึ่งข้างนอกเนี่ยอกุศลเยอะมากในนี้มันเหมือนตีกรอบเอาไว้แบบว่ามันคือสิ่งที่เป็นกุศลเราสอนกันเราพูดกันแต่เรื่องดีๆพูดดีๆจิตดีๆกระทำดีๆออกไปอ่ะคือยากที่สุดมันเลยเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าก็ท่านบอกว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวันถ้าไม่ทำทุกวันน่ะเดี๋ยวพอเราเจอสิ่งเร้าเยอะๆมันก็จะหลุดเราก็จะหายไปหนิงเองก็เหมือนกันยายพอเวลาที่หนิงรู้สึกว่าข้างนอกหนิงไม่ไหวแล้วยายจะรู้เลยค่ะว่าถ้าหนิงรู้สึกข้างนอกหนิงไม่ไหวแล้วหนิงจะต้องกลับเข้าบ้านหลังนี้เพื่อเข้ามารับพลังงานดีๆก่อนแล้วก็ออกไปต่อสู้กับสิ่งที่มันเจอข้างนอกเพราะในการเจอข้างนอกแน่นอนที่สุดมันไม่มีเราไม่สามารถทำดีได้ 100% ทุกวันมันก็จะมีเอาได้ 50% ก็เก่งแล้วอะหมายความว่าสิ่งแวดล้อมสำคัญเห็นไหมคะนอกจากจะแบบเราจะต้องกลับมาภายในคือใจของเราแล้วเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าให้มีกัลยาณมิตรไว้เป็นสิ่งที่พบได้เลยคือหนึ่งมีอริยมรรคมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตรกับ2พระองค์เปรียบเทียบว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเหมือนรุ่งอรุณตอนเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นก่อนเหมือนมีคนที่จะกล้าขนาบข้าชี้ชวนแต่อีกอันนึงที่ต้องทำเองคือโยนิโสมนสิการคือการคิดอย่างแยบคายการคิดอย่างแยบคายคิดเป็นเหตุเป็นผลคิดอย่างวิทยาศาสตร์คิดแบบมีตรรกะคิดอย่างอันเนี้ยเป็นความคิดซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ว่าเมื่อเรามีครูดีมีสิ่งแวดล้อมดีกัลยาณมิตรคือสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะมีปฏิรูปประเทศอย่างเช่นที่เนี่ย1อาหารก็ย่อยง่ายอย่างเงี้ยค่ะมาจากปอดสารพิษคำสอนไม่มีหลอกลวงก็นำคำสอนจากพระผู้มีพระภาคเจ้าออกมาขยี้ให้เข้าใจง่ายอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บุคคลสัปปายะอากาศสัปปายะอาหารสัปปายะเนี่ยค่ะเวลาในขณะเนี้ยมันสัปปายะพวกเนี้ยค่ะมันเป็นกัลยาณมิตรแต่โยนิโสมนสิการคือการคิดที่โอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วคิดให้แยบคายเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนมุมมองที่เคยคิดร้ายให้กลายดีไม่ใช่คิดแบบบวกที่เป็นแบบฝันมาตูมเนี่ยยายก็ต้องขนาดไว้ก่อนว่าคิดไม่คิดร้ายไม่ได้หมายถึงคิดบวกคิดบวกอาจจะร้ายลึกเพ้อเจ้อไปคิดบวกฉันจะรวยร้อยล้านร้อยล้านอย่างเงี้ยถ้ามาตูมคิดบอกเดี๋ยวรวยเดี๋ยวรวยเดี๋ยวมันจะรวยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะต้องระวังอย่าผิดต้องมีปัญญาละแต่ต้องรู้ว่าถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยแล้วขยันลงทุนในเหตุอย่างเต็มที่ปฏิเสธผลไม่ได้เรื่องรวยมันเป็นผลเศรษฐีมันมากกว่ารวยอีก